และแล้วนะครับวันที่ YG ปล่อยตัวอย่างโปสเตอร์ทีเซอร์ของลิซ่าก็มาถึงแล้วนะครับซึ่ง YG นะครับปล่อยภาพโปสเตอร์นี้ตอนเวลา 4 ทุ่มกว่าๆนะเวลาไทยพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Coming soon Lisa โอ๊ยใจจะขาดแล้ววิ้งทำให้ติดเทรนด์ Twitter ทันทีตอนที่ทำข่าวอยู่นี้นะครับก็ทวิตไปแล้วนะกว่า 500,000 ครั้งนะโดยมีแฮชแท็กนะที่ติดกัน2แฮชแท็กเลยทีเดียวก็มี Artist ลาลิสากับ Coming soon นะครับไปดูนะครับว่าชาววิ้งดีใจกันอย่างไรบ้างนะและเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับความคิดเห็นแรกเขาบอกว่าภาพไม่ชัดนะแต่ทีเซอร์ก็ไม่ใช่ทีเซอร์ภาพมัวๆบอกแต่ว่า Coming soon แต่เป็นโปสเตอร์ที่บอกว่าเร็วๆนี้นะแต่ลิซ่าโซโล่นะก็พาไปติดเทรนด์ที่1 Worldwide ซะแล้วนะครับกับแฮชแท็กนะครับ Artist ลาลิสานะครับคอมเมนต์ถัดมานะแอบแซวนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกดูแล้วกลัวโดนแกอีกอ่ะมือก็สั่นน้ำตาก็ไหลนะวันปล่อย MV รอบแรกขอนั่งร้องไห้ไว้ก่อนละกันนี่ว่าต้องน้ำตาแตกแน่ๆเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีใจจนมือสั่นไปหมดเลยขอให้ปังๆนะลูกพี่เตรียมลางานมาหวีดอย่างแน่นอนความคิดเห็นนี้นะเขาบอกว่าใช้เวลาในการเป็นเด็กฝึกถึง5ปีกว่าจะได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง Blackpink และใช้เวลาหลังจากนั้นอีก5ปีนะกว่าจะได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะน้องได้สะสมประสบการณ์ความสามารถและชื่อเสียงจนพร้อมแล้วนะ Lisa is comingความคิดเห็นถัดมาเนี่ยก็บอกว่าแค่ปล่อยโปสเตอร์แรกมาก็ดีใจสนั่นหวั่นไหวหลายคนอาจจะไม่ได้หลับไม่นอนกันเลยนะคืนนี้โซโล่จะมาเมื่อไหร่นี่ว่าต้องปั่นเทรนสตรีมกันอีกยิงยาวกันถึง 2-3 คืนไม่จบเลยนะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้มีการคาดเดาว่านะครับวันจันทร์นี้ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆจาก YG นะหรืออาจจะเป็นการปล่อยทีเซอร์ MV โซโล่ออกมาก็ได้นะและวันที่27นี้อาจจะเป็นวันปล่อยฟูล MV โซโล่ลิซ่าออกมานะทั้งนี้นะครับก็เป็นการคาดเดาล้วนๆนะจากสื่อและก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้า YG ไม่แกงรอบนี้นะครับเพราะว่าหลายสื่อหลายสำนักในเกาหลีเนี่ยก็ตีข่าวออกไปแล้วนะว่าต้องออกสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะเชื่อว่าหลายคนก็เชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้นนะครับยังไงเนี่ยอดใจรอกันอีกสักแป๊บเดียวนะเชื่อว่าผลงานโซโล่ลิซ่าต้องดีที่สุดและสุดยอดที่สุดนะครับสมการรอคอยสำหรับทุกคนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง